พระอาจารย์โพสต์ข่าวช็อกน้องดอมหมูป่าอะคาเดมี่เสียชีวิตที่อังกฤษอาลัยน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพ1ใน13หมูป่าทีมหมูป่าอะคาเดมี่เสียชีวิตที่อังกฤษยายแจ้งข่าวเศร้าโดยทราบว่าสาเหตุในการเสียชีวิตเกิดจากอุบัติเหตุผู้ใช้เฟซบุ๊กสุปาดปองเมทิโก้โพสต์ข่าวเศร้าแจ้งว่าน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพหรือน้องดอมทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังไปหลังจาก13ชีวิตจากทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2561ความว่าลูกศิษย์ดอมเสียชีวิตแล้วเมื่อเช้าโยมยายของเจ้าดอมเราเคยสอนธรรมะให้สมัยประถมมาใส่บาตรพระแจ้งว่าน้องเสียชีวิตแล้วบ้านน้องอยู่ใกล้กับวัดนี่ล่ะน้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนมากเขียนหนังสือตัวบรรจงสวดมนต์เก่งได้รางวัลจากเราตลอดตอนติดถ้ำหลวงโยมยายก็ออกมาใส่บาตรขอพรพระทุกวันขอให้น้องรอดขอมีปาฏิหาริย์น้องดอมดวงเพชรพรหมเทพน้องดอม1ใน13หมูป่าทีมหมูป่าอะคาเดมี่เสียชีวิตที่อังกฤษอุตส่าห์รอดพ้นจากติดถ้ำหลวงมาได้ไปเรียนโรงเรียนกีฬาที่จอเชียงใหม่จนได้ทุนไปเรียนกีฬาต่อที่ประเทศอังกฤษโยมยายแจ้งว่าเสียเพราะอุบัติเหตุยังไม่แน่ชัดน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพน้องดอม1ใน13หมูป่าทีมหมูป่าอะคาเดมี่เสียชีวิตที่อังกฤษขอให้ดวงวิญญาณเจ้าดอมดวงเพชรพรหมเทพไปสู่ภพภูมิที่ดีภพภูมิที่เจ้าปรารถนาหวังว่าธรรมะของพระอาจารย์ที่ได้สั่งสอนจะติดตัวเจ้าไปทุกคนทุกแห่งและเกิดชาติหน้าชั้นใดก็ขอได้มาเป็นลูกศิษย์กันอีกด้านพระเจ้าอินสารวัดพระธาตุดอยวาวโพสต์ข้อความระบุว่าขอแสดงความเสียใจครอบครัวของแม่น้อยที่สูญเสียน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพ13หมูป่าขอดวงวิญญาณน้องดอมสู่สุคติภพเอ็นดูแต่น้องดอมกำลังมีอนาคตคนเรารู้วันเกิดไม่รู้วันตายทั้งนี้น้องดอมได้ทุนไปเป็นนักเรียนฟุตบอลที่อังกฤษโดยการสนับสนุนของ Sport Education และมูลนิธิซิโก้เช็คมติคณะรัฐมนตรีวันที่14กุมภาพันธ์แต่งตั้งโยกย้ายครบทุกตำแหน่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติข้าราชการในหน่วยงานต่างๆดังนี้1การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมและรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมวท.เสนอการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมและรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่5มกราคม2559ที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกกระทรวงแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่โฆษกกระทรวงอย่างเป็นทางการแล้วแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเนื่องจากวท.มีการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายการปฏิบัติราชการใหม่เดิมวท.ได้มีคำสั่งวท.ที่4/2564ลงวันที่5มกราคม2564แต่งตั้ง 1. นายประสบเรียงเงินรองปลัดวท.เป็นโฆษกวท.และ 2. นางสาวเพชรัตน์สายทองผู้ช่วยปลัดวท.เป็นรองโฆษกวท.ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของวท.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันวท.จึงแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกวท.ขึ้นใหม่ซึ่งวท.ได้มีคำสั่งวท.ที่ 15/2566 เรื่องแต่งตั้งโฆษกวท.และรองโฆษกวท.ลงวันที่16มกราคม2566ด้วยแล้วดังรายนามต่อไปนี้ 1. นางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดวท.เป็นโฆษกวท.
2. นางสาวธิตานัทสมบัติสิริผู้ช่วยปลัดวท.เป็นรองโฆษกวท.2การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานปย.ป.คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอนนางชุติมาหาญเผชิญรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนักบริหารระดับสูงเงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาทสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานปย.ป.นักบริหารระดับสูงเงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาทสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว 3. การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งพันตำรวจโทอนุรักษ์จิรจิตเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง 4. ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชุดใหม่จำนวน9คนดังนี้1นายประพันธ์เทียนวิหารผู้แทนเกษตรกร 2. นายเด่นนรงค์ธรรมมาผู้แทนเกษตรกร 3. นายบุญช่วยมหิวันผู้แทนเกษตรกร 4. นายสมศักดิ์ป้องปัญจมิตรผู้แทนเกษตรกร 5. นายตระกูลสว่างอารมณ์ผู้แทนเกษตรกร 6. นายฉลองชาติยังปักศรีผู้แทนเกษตรกร 7.นายปราณพงษ์ติลพัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิ 8. นายธนูมีแสงเงินผู้ทรงคุณวุฒิ 9. นางวรรณภาบุญสุขผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนี้ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2566เป็นต้นไป แจ็คกี้เผยสัมพันธ์จูเนียร์แค่เพื่อนร่วมงานยันเกรซสเปกหนุ่มผิวคล้ำดำแดดแจ็คกี้เผยสัมพันธ์นึกว่าเปิดตัวต้อนรับวาเลนไทน์สำหรับดาราสาวแจ็คกี้ชาเคอรีนมื้นและพระเอกน้องใหม่จูเนียร์กาดบัณฑิตที่กำลังจะมีผลงานด้วยกันหลังทั้งคู่มีภาพถ่ายเดินห้างด้วยกันทำเอาแฟนๆคิดไกลเปิดตัวหวานใจคนใหม่หรือเปล่าแจ็คกี้เผยสัมพันธ์ล่าสุดวันที่15กุมภาพันธ์66แจ็คกี้เดินทางมาร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่งเดอะทัตเวลเนสแอนด์บิวตี้เซ็นเตอร์ที่เดอะทัตเวลเนสแอนด์บิวตี้เซ็นเตอร์ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตสเตตัสหัวใจสรุปโสดอยู่ไหมถามถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นไม่ใช่นะคะไม่ใช่เป็นการเปิดตัวแต่อย่างใดแต่รูปที่หลุดออกไปคือเราไปทำงานแล้วก็ไปโปรโมทละครและกินข้าวกันต่อค่ะแต่ช่างภาพก็เก่งมากจริงๆถ่ายติดกันแค่2คนทั้งที่ไปเป็น10เลยรู้สึกยังไงบ้างมีข่าวเปิดตัวแฟนค่อนข้างช็อกเหมือนกันค่ะมีโทรไปคุยกับน้องเขาเหมือนกันว่าโอเคไหมเพราะมีคนเข้าใจผิดเยอะมากเลยค่ะแจ็คกี้เผยสัมพันธ์คนไปยินดีเยอะโอ้โหคือยินดีทั้งในวงการและนอกวงการค่ะขนาดคนที่อยู่ในวงการเดียวกันยังสับสนเลยรู้สึกว่าข่าวนี้น่าจะสร้างความสับสนให้กับใครหลายคนคนเชียร์เยอะค่ะน้องจูเนียร์ตกใจไหมก็ตกใจนะคะโทรไปถามน้องเขาก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ส่วนใหญ่น้องจะเกรงใจมากกว่าว่ามีข่าวกับเราโอเคไหมส่วนตัวเราก็เกรงใจน้องเขาเหมือนกันเพราะเราทั้งคู่แค่เล่นละครด้วยกันคนแซวว่าเกรซ
วรินทร์อกหักพี่เกรซจะไปรู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องไปถามว่าได้รู้ข่าวหรือเปล่าก่อนจริตเขินแจ็คกี้เผยสัมพันธ์และหนุ่มในสต็อกที่จีบเราต้องอกหักแล้วล่ะก็ไม่มีเสียงสูงเพราะว่านี่ก็ตกใจไปอ่านคอมเมนต์มากมายเหมือนกันซึ่งคนก็ดูเข้าใจเราอยู่นะว่าเราทั้งคู่ไปทำงานด้วยกันหรือเปล่าเราอ่านคอมเมนต์เราก็กระทุ่มกระชวยหัวใจแล้วกลับน้องนี่คือยังไงส่วนตัวก็สนิทกันคุยกันปกติพี่เกรซยังเป็นที่หนึ่งในใจก็ยังเป็นสเปคต้นแบบจะชี้แจงอะไรกับเกรซไหมยังโสดอยู่นะคะทุกคนโสดเต็มปากค่ะวาเลนไทน์ที่ผ่านมาไปนั่งฉลองกับน้ำตาลพิจักขณากับแฟนหนุ่มที่ชื่อว่าไผ่พาทิตย์ค่ะไปเฝ้าเพื่อนแจ็คกี้เผยสัมพันธ์วาเลนไทน์เราได้ส่งความรักอะไรให้พี่เกรซไหมก็มีแฮปปี้วาเลนไทน์ไปค่ะใช่ค่ะเพื่อนสวีทกันไม่รู้สึกเหงาก็เบลอไปดีดนิ้วไปค่ะเพลงสนุกจังเลยเพื่อนก็เต้นกันสองคนกับแฟนแล้วก็ถอนหายใจความรักดีๆมันอยู่ที่ไหนกันนะประกาศเลยไหมว่าเราโสดเต็มที่โสดค่ะยังโสดอยู่นะคะย้ำสเปคนิดนึงก็คล้ำดำแดดเราคุยกันได้มีความเป็นผู้ใหญ่ถ้าคล้ำดำแดดจะได้คะแนนนำไปก่อนแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรลองคุยกันก่อนถามว่าตีขาวมาได้ไหมคือถ้าคุยกันรู้เรื่องก็อาจจะใช่เพราะที่ผ่านมาแฟนคล้ำดำแดดยังไม่เคยมีเลยค่ะแต่ถือว่าเป็นสเปคนะคะ